มันจะดีหรอคะให้ไปคู่กันมันไม่ดีเลยเหรอไม่รู้ว่าไงมีมันเข้ากันได้ไหมเออเพราะว่าเหมือนมีจังหวะโบ๊ะกันนะตอนนี้ไม่ออกกันดีดีดีเพราะว่าจริงๆเราอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเราไม่มีเพื่อนแต่ว่าเราไม่มีทางเลือกแต่จริงๆเราเป็นเราสนิทกันเนาะเราพูดสนิทกันใช่ไหมก็อย่างที่เขาบอกครับเราไม่มีทางเลือกแล้วที่จะเรื่องอะไรกันคะเรื่องคุณเรื่องหวยเรื่องอะไรคุยเป็นคำถามที่แปลกนะว่าคุยเรื่องอะไรกันแล้วคุยเรื่องหวยไม่จริงส่วนใหญ่ทอยชอบถามคำถามแบบประจำชีวิตเลยก็จะถามโบว่าฮัลโหลชีวิตคืออะไรวะไม่เพื่อนโทรมาถามว่าชีวิตคืออะไรใช่ค่ะเราเข้าใจไหมว่าเราตอบว่าอะไรเขาตอบว่ายังไงเราก็บอกเขาว่าคืออะไรแล้วเขาแล้วบางทีเราก็จะคาโทรศัพท์อยู่ประมาณ4ชั่วโมงเพราะไม่มีใครรู้ว่าชีวิตคืออะไรค่ะแล้วคอยได้คำตอบไหมคะไม่ได้อะไรเลยครับไม่ได้เขาบอกว่าคุยกับทอยอาจจะแบบไม่เก็ตฟิลกันไม่ค่อยเข้าใจกันแต่เราคุยกันได้รู้เรื่องใช่ไหมผมก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันแล้วถ้าคุณร้องเพลงด้วยกันมันจะรู้เรื่องไหมร้องเพลงน่าจะรู้เรื่องแต่ว่าคุยกันไม่รู้เรื่องค่ะคือเราสามารถคุยภาษาเพลงกันได้ใช่ป่ะน่าจะถามถึงเรื่องอาการป่วยของคุณที่ถ่ายมาเป็นไงบ้างอาการป่วยเราเราอันนี้ยังไม่เป็นเลยเดี๋ยวตอนนี้ก็ไม่ใช่มันไม่จริงๆก็ไม่ได้แบบหลายแล้วไอ้หลายหลายจริงๆก็มันก็เป็นแบบเป็นคนป่วยๆอ่อนๆแอดๆแบบเยอะมากอยู่แล้วซึ่งจริงๆอ่ะบางทีเราอยากอัปเดตอาการป่วยแบบให้รู้ว่าเป็นเหมือนเป็นแบบเป็นวิทยาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบเป็นอุทาหรณ์เป็นประสบการณ์ให้คนอื่นใช่อยากให้รู้ว่าแบบเหมือนมันมีแบบอะไรแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยแต่ไม่คิดว่ามันจะเป็นไม่คิดว่าจะบานปลายแล้วไปกันใหญ่ต้องเพลงเลยคือจริงเวลาหนูทวิตอะไรก็คือหนูเป็นคนแบบหนูบ่นไปเรื่อยหนูไม่รู้จะพูดกับใครแบบบางทีอยากให้คนอื่นรู้แต่ก็ไม่ได้อยากให้รู้ขนาดนั้นแต่ข่าวก็ชอบเอาไปลงไม่หนูดังเลยก็ไม่นะคะอาการจริงๆใช่ไหมคะก็จริงๆก็ร้องเพลงไม่เหมือนเดิมตอนนี้ให้ประมาณ50-60%แล้วกันแต่ว่าทรมานเวลาร้องทรมานเวลาพูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางวันถ้าแบบเสียงไม่มาก็คือไม่มาเลยแต่ว่าคุณหมอแนะนำว่าให้ออกกำลังกายอะไรเงี้ยแล้วก็วอร์มเสียงนี่ไงค่ะคอยเขาชอบออกกำลังกายใช่ครับออกกำลังกายบ่อยทำอะไรออกกำลังกายอะไรพื้นตัวไม่ละกี่ครั้งคิดว่าวันละกี่ครั้งไม่ได้นับเพราะว่ามันไม่ได้แต่คอยเขาหน้าใสสรุปคือร้องเพลงได้ไหมร้องได้ก็ได้แล้วบอกว่าเราจะกลับได้ยังได้อยู่ให้ถ้าให้ตัวเองให้ 60% แล้วกันแต่ว่าอยู่บนเวทีมันก็พยายามที่จะแบบไม่อ่อนแอแอดพยายามก็ต้องทำเป็นร้องไปอะไรเงี้ยแต่ว่าในคลิปในอะไรก็จะอ่านคอมเมนต์ก็จะเห็นว่าคนบอกว่าแบบเสียงไม่เหมือนเดิมจริงด้วยอะไรเงี้ยใช่ซึ่งก็ไม่เหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่านั่นแหละก็จริงๆเขาบอกเขาได้มีบอกวิธีรักษาหรือวิธีเขาบอกให้ออกกำลังกายแล้วก็เหมือนต้องออกกำลังเกี่ยวกับเส้นเสียงที่มันบีบตัวค่ะให้มันแข็งแรงขึ้นเช่นแบบวอร์มให้ถึงวิธีก่อนร้องวอร์มก่อนอะไรเงี้ยค่ะยังไม่ถึงต้องไปผ่าตัดรักษาอย่างค่ะจริงเคยมีเวนั้นอยู่ก็คือเคยเป็นตุ่มที่เส้นเสียงแต่ว่ามันก็นานมาแล้วแล้วตอนนี้มันก็แบบไม่ได้เป็นผลอะไรส่วนตัวมีน้อยเนี่ยเขารับเพื่อนแบบไม่ได้เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้น้อยมากน้อยตลอดเลยค่ะแต่พอขึ้นไปทีมันก็มีแบบเต็มที่หลังโควิดมันเหนื่อยง่ายขึ้นมากอะค่ะแบบว่า 2-3 เพลงแรกก็เริ่มรู้สึกว่าแบบเจ็บๆทรมานใช่แต่ว่าฟิลมันก็พาไปจริงๆส่วนใหญ่คิดว่าหนักๆหลักๆคือต้องควบคุมตัวเองไม่ให้แบบอินมากหรือว่าแบบตะโกนไปเรื่อยๆเพราะไม่งั้นมันก็ทำลายเรื่อยๆอะค่ะอย่างเพลงที่เลือกจะร้องอะไรเงี้ยต้องเปลี่ยนไหมคะจริงๆก็อยากเปลี่ยนอยู่ค่ะร้องเพลงตัวเองก็ร้องไม่ไหวไม่รู้แต่งไหมใครร้องเหมือนกันร้องเพลงคอร์ดไหมร้องเพลงคอร์ดได้ไหมร้องอยู่ไม่เป็นห่วงเพื่อนไหมเป็นห่วงเพื่อนไหมคะตอนแรกก็เป็นห่วงครับตอนแรกก็เป็นห่วงตอนนี้ก็ตามนั้นถ้าสมมติโปรที่ร้องไม่ได้เขาจ้างคอยแทนนะดูผมก็รับแทนครับแต่ว่าเป็นห่วงมากเป็นห่วงมากแต่ว่า
ขอบใจนะแต่บอกที่อย่างที่บอกที่โพสต์ลงที่กลัวว่าเราจะไม่ได้ไปต่อในอาชีพนักร้องเรามันท้อแท้ขนาดนั้นเลยหรอที่เราสึกว่าเอาเราเป็นนักร้องแต่ถ้าเราไม่ใช้เสียงเราใช้ไม่ได้เราไม่รู้จะทำอาชีพอะไรใช่ใช่ยังเป็นอยู่ยังเป็นนักร้องอยู่แต่ว่าที่กังวลเพราะว่าเราเป็นคนแบบงานอดิเรกเราก็คือร้องเพลงงานหลักก็คือร้องเพลงกิจกรรมไม่บ้างร้องเพลงทำเพลงทำเพลงจนแบบพอมันใช้ไม่ได้มันก็รู้สึกว่าแบบเหมือนรู้สึกว่าชีวิตมันไม่ค่อยมีค่าแต่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมมันแย่ขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่จริงมันอาจจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นมันก็เราเป็นคนกังวลกับสุขภาพเกินไปหน่อยด้วยและอย่างที่ก่อนนั้นที่เราคุยขอความเรื่องมือว่าไม่ดูดบุหรี่ในช่วงที่เราโชว์ตอนนี้แฟนๆเริ่มให้การร่วมมือแบบมากขึ้นหรือว่ายังมีคนที่แบบมากขึ้นค่ะท่านก็จริงๆก็มากขึ้นมากๆแต่ถ้าเกิดว่ามันก็มีบ้างบางคนเขาแบบอาจจะไม่ได้ติดตามอาจจะไม่รู้แล้วก็แบบอาจจะแบบเป็นบุหรี่ไฟฟ้าอะไรเงี้ยเราก็จะแบบบนเวทีก็จะขออนุญาตนะคะอาจจะแบบเออใช่เพราะจริงๆคือแพ้มาตลอดโดยที่เราก็ใช้ชีวิตอยู่กับสโมกกับบุหรี่อะไรเงี้ยใช่เราก็แพ้มากๆเลยนะอย่างพอเอเป็นเหมือนในเวลาแบบว่าแฟนๆข้างล่างคนบุรีคนอะไรเงี้ยตอนที่เราร้องเพลงไม่ค่อยครับเขาแข็งแรงมากสโมกอัดหน้าเขาเขาก็เสียงเหมือนเดิมจริงๆเราโกรธแล้วพอเห็นเพื่อนเป็นขนาดนี้เราคุยกับคือผมเป็นห่วงเขามากกว่าแต่สำหรับผมแข็งแรงแต่ว่าเป็นผู้ชายด้วยแน่จริงเราไม่ตอบกับชายเพราะเราละกันปะมันไม่มีทางเลือกอย่างนี้ไปที่ต่อไปอันนี้ไม่ใช่บกเลยมันจริงๆเลยคือแบบหลักๆครับหลักจริงๆเราอยากเอาซิงเกิลขึ้นมาเพราะโมบาขนาดนี้เป็นนักตลกก็ได้นะตลกเงียบๆอะไรเงี้ยตลกเงียบจริงๆเราก็ไม่ใช่คนตลกอะไรจังหวะมันได้ใช่ไหมตลกเป็นมุกกันแบบโมบ้าโมบ้าหนูไม่คิดว่าที่เราพูดกันมันจะเป็นมุกเลยตอนนี้เราพูดกันแบบปกติเลยอ่ะแต่ว่าคนอื่นเขาขำแค่นี้เลยโอเคจะมีเพลงใหม่อะไรกันไหมคะขายของลูกอ่ะเราจะมีอัลบั้มนี่เอาไว้หายเอาไว้หายไปหายกระแสยังยังอยู่ตลอดเวลาหายไปไหนยังไงเอาไว้หายเป็นไงบ้างตอนนี้กระแสยังมีตลอดเวลาก็เดี๋ยวตามหาก่อนนะก็เป็นอัลบั้มของโบกี้ก่อนค่ะค่ะโบกี้เพิ่งบินหนูเป็นไงต้นจะมีอัลบั้มแต่ตอนนี้นะคะยังไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ต้องห่วงค่ะไม่ต้องห่วงยังไม่ได้เริ่มอะไรสักอย่างเลยไม่มีคอนเซ็ปต์ไม่มีการสปอยเพราะว่ายังไม่ได้เริ่มอะไรเลยสักอย่างแต่มีใช่ไหมหวังว่า มันต้องไม่มีค่ะเป็นคนไม่เป็นเป้าหมายอันนี้ค่ายวางให้หมดเลยค่ายบังคับดีกว่าจะปล่อยไหมปล่อยก็ได้แต่ว่าค่ายบังคับเราได้เงิน